การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เนี่ยในช่วงนี้เรามีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจอยู่2แห่งแห่งที่1ที่เรายืนอยู่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์ดาวินซีอีกแห่งนึงก็คือพิพิธภัณฑ์วัตถุประหลาดนะครับเอาดาวินซีก่อนผมว่าน่าสนใจมากเลยนะว่าคนรุ่นเก่าขนาดดาวินซีนั้นเนี่ยเขามีแนวคิดคิดไปข้างหน้าฝันว่าโลกในข้างหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเขาก็เขียนสเก็ตรูปไว้สเก็ตรูปไว้นะแล้วบางทีก็ซ่อนโค้ดอะไรไว้ปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เขาสเก็ตนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงแล้วบางทีมันเป็นต้นแบบของเทคโนโลยีในยุคหลังๆมาแล้วมันทำให้เกิดขึ้นจริงยกตัวอย่างเช่นต้นแบบรถถังมันคล้ายกับรถถังในปัจจุบันมากมีการเคลื่อนได้มีปืนยิงได้ไปดูต้นแบบเรือที่มีการถีบและมีใบพัดทำให้เรือเคลื่อนไหวในน้ำได้ที่น่าสนใจมากคือเครื่องบินผมเชื่อว่าคนยุคนั้นเนี่ยเมื่อหลายร้อยปีก่อนนั้นอยากบินไปในอากาศนั้นดาวินชีก็ฝันสเก็ตเอาไว้ว่าเราจะขึ้นไปบนอากาศอย่างไรท่านมาดูเลยนะครับว่าสเก็ตไปหลายรูปแบบแล้วมันก็เป็นต้นแบบในการที่จะมีเป็นร่มชูชีพเป็นเครื่องบินเล็กที่ในยุคปัจจุบันอันนี้คือดาวินชีนะอีกแห่งหนึ่งก็คือพิพิธภัณฑ์ของประหลาดชื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ของประหลาดแต่มันแฝงด้วยวิทยาศาสตร์เยอะเลยผมยกตัวอย่าง2เรื่องท่านรู้ไหมว่าแผ่นอะไรที่เบาที่สุดในโลกมาชมได้ที่นี่นะครับท่านรู้จักซิลิก้าไหมซิลิโคนโทษซิลิก้าที่เป็นซิลิคอนเนี่ยวัสดุนี้เปลี่ยนโลกเลยนะครับสมัยก่อนฮาร์ดดิสก์หรือแหล่งเก็บข้อมูลนั้นใหญ่เบ้อเริ่มเลยใช่ไหมปัจจุบันมันเปลี่ยนไปแล้วใช้ซิลิคอนเนี่ยเล็กนิดเดียวบรรจุได้เป็นกิกะไบต์ปัจจุบัน SD card แผ่นหนึ่งจุดได้เทราไบต์แล้วนะครับท่านฟังเพลงเก็บไปเป็นพันๆเพลงเนี่ยด้วยวัสดุชิ้นนี้อยากเห็นไหมฮะมาดูที่นี่ได้เลยนะครับไอซิลิก้าไอซิลิคอนเนี่ยแหละมาดูแล้วเป็นอย่างไรอันนี้เป็นวัสดุเปลี่ยนโลกและยังมีอีกหลายอย่างที่ท่านมาศึกษาที่นี่ได้นะครับเชิญชวนครับ